สดีครับท่านผู้ชมครับกำลังจะได้เวลาครับแป๊บเดียวรอผู้ร่วมรายการนะครับที่จะเข้ามาสู่รายการพูดจาภาษาระยองรายการเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นแบบคนระยองครับกำลังรอผู้ร่วมรายการอยู่นะครับรายการจะเริ่มเวลา 6:00 นตรงครับสวัสดีค่ะหมุนกล่องเลยครับหมุนกล่องอะไรหมุนกล่องค่ะฝากนิดนึงนะครับเป็นธรรมดาของรายการฝากนิดนึงเวลาครับความใจที่ในระยองสัตว์ดาดฟองนัดกระทบผ่าตายพวกเราชาวใจเส้นรักกันไปในเพลงตะลุงบ้านทองไม่กรมเน็ตตะลุงความใจใจปิดเศร้าที่แสนเหงาเมื่อเช้าจากไปยอดทนทนไม่ไหวเสียงลมอ่อนสายใจเสียดประทมมิกล่าวลมประทมชอบลืมคนถึงเศร้าขอให้ร้องยืนพร้อมหมุนหัวคนใจดำเลิมแล้วนอนเลิมแล้วร้อยคำโถใหญ่ใจเธอดำดำลืมคำที่ดำกล่าวว่าใครใจผิดมองที่เฝ้าเมื่อมองให้น้องกลับมาด้วยน้องสัญญาที่ปล่อยโยนกว่าหน้าในปลายจองจบขอให้จนคลื่นลมพบรักลมผ่าตายลืมคนลืมเศร้าเมาหาสายระยองยืนมองได้ดำเลิมแล้วนอนเลิมแล้วค่อยฟังผู้ใหญ่ใจเติมดำหลับเป็นคำที่ทำตาว่าใจใจมีมองปีเฝ้าเมื่อมองขอให้น้องกลับมาด้วยน้องถึงสัญญาที่ลอยจนกว่าหน้าแนบใต้จอดจมขอให้คนลืมลมหอบรักลมหายไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะในเวลาพูดจาภาษาระยองนะครับหายไปคนนึงเนี่ยมันตะกี้ยังถักกันอยู่เลยรอค่ะครับรออยู่ครับทุกเช้าของวันอาทิตย์นะครับเราอยู่คนละทีอยู่คนละบาทค่ะแต่ทำงานประสานกันผมอยู่ระยองหนูลูกออดก็คงจะคลองปลาไม้แล้วเนาะค่ะอยู่คลองปลาไม้ค่ะปลาไม้อำเภอแกลงส่วนอาวันตะไคร้อยู่แถวๆหนองใหญ่อิน
น้องเยอินเนี่ยอยู่แถบหาดแม่รำพึงเมื่อสักครู่ยังทักทายกันดูเลยส่งลูกหัวใจปิ้งมานิดนึงบอกว่าพร้อมนะครับคงติดอะไรสักอย่างหรืออาจจะส่งลูกขึ้นน้ำกบข่าวให้แม่บ้านบ้างดูทำสำหรับชาเสร็จแล้วไม่เอาวันนั้นใครจะทุกข์ใช่ลูกขึ้นไปซื้อกบข่าวกับชาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวคงเข้ามานะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่14เดือนมกราคม2567เป็นวันขึ้น4ค่ำตอนนี้เดือนยีแล้วนะเดือนยีเดือนยียังปีเถาะอยู่นะครับค่ะปีมะโรงจะเริ่มเมษายนวันนี้วันขึ้น4ค่ำเดือนยีปีเถาะจุลศักราช1385แล้วก็เป็นปีคริสต์ศักราช2024ใครมีวันใครวันเกิดวันนี้บ้างครับหนูลูกออดอวยพรวันเกิดเลยไม่มาดีนะค่ะสำหรับท่านที่มีวันเกิดในวันนี้ก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือได้ดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจสุขสันต์วันเกิดค่ะให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกิดใครให้สุขสองวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดสุขสันต์วันเกิดครับเอ๊ะแปลกนะอวตารกายบอกว่าเข้าไม่ได้รบกวนเชิญเดี๋ยวผมขอรออีกทีนะครับคือท่านฟังครับท่านฟังที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุต่างๆนะครับมันจะคุกคักอย่างเงี้ยเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่มันขึ้นไปเป๊ะทีเดียวหรอกบางวันก็มาง่ายบางวันก็มายากอาวุธกายบอกว่าหลบควรเชิญอีกทีนึงอ่ะผมจะรออีกทีนะค่ะในระหว่างที่เอาวีดกำลังเชิญอาวรรณกายค่ะนู้มีเรื่องที่จะประชามพันว่าเมื่อกี้อาวีว่าปีมะโรงเนี่ยตามธรรมเนียมไทยเนี่ยจะเริ่มที่เมษาหรือว่าสงกรานต์แต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยสำนักทะเบียนเวลาที่เด็กแจ้งเกิดเนี่ยค่ะถ้าเกิดตั้งแต่วันที่1มกราคมเนี่ยเขาจะให้ตามปีปฏิทินเลยเนี่ยตามสากลเลยเนี่ยเขาจะเขียนในใบเกิดเลยว่าปีมะโรงนับจากวันที่1มกราคมมันเป็นข้อกำหนดของสำนักทะเบียนที่เขาจะพิมพ์ไปในใบเกิดแล้วใบเกิดเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้นะแล้วเขาก็มาออกเป็นระเบียบใหม่แต่ถ้าว่าเป็นลักษณะของโหราศาสตร์หรือว่าการดูดวงเนี่ยคนไทยเนี่ยก็ยังเชื่อตามหลักของว่าขึ้นปีใหม่ของไทยก็คือสงกรานต์แล้วถึงจะเปลี่ยนราศีจักรราศีปีนักษัตรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำนักทะเบียนเขาเปลี่ยนให้เป็นตามปีพ.ศ.เกิดเลยค่ะณปัจจุบันนี้ค่ะค่ะแต่คนโบราณเนี่ยเขาคือตอนเนี้ยเด็กเกิดเมื่อยังเกิดวันเนี้ยเขาก็จะเป็นปีมะโรงแล้วมะโรงแล้วใช่ค่ะสำนักทะเบียนเขาจะพิมพ์ในใบเกิดเป็นปีมะโรงเขาสำนักทะเบียนเนี่ยมันก็ถือว่าเขาเป็นข้อกำหนดของเอกสารทางราชการยกตัวอย่างเช่นคนรุ่นอวีปอาจจะเกิดวันจันทร์เดือน8ตรีลกาอย่างเงี้ยสืบสมัยก่อนจะเขียนแต่ว่าต่อมาเนี่ยเขาให้กำหนดให้ถ้าคนที่เคยเขียนไว้อย่างเงี้ยเขากำหนดให้เป็น1มกราคมหมดเลยแล้วก็นับพ.ศ.เกิดเขาจะแดดคือแดดวันแดดเดือนแล้วก็เป็นพ.ศ.เกิดแล้ววิธีการนับเนี่ยเขาให้นับ1มกราคมของปีนั่นๆเช่น1มกราคมของปี2495ถ้าหากว่าเขียนเป็นเลขโบราณที่ว่าวันจันทร์เดือน8วันจันทร์เดือน4วันจันทร์เดือน3ปีสมมุติว่าปี2499กับปีวอกอย่างเงี้ย
ประมาณเนี้ยเขาก็จะเขียนเป็นว่าถ้าเรากำหนดเนี่ยเขาจะดัดไป1ดัดไป2แล้วก็เขียน2 4 9 9วิธีการนับเขาให้นับว่าคนคนนั้นเกิดวันที่1มกราคมปี2 4 9 9ผมฟังแบบเอาจริงๆนะค่ะงงเพราะว่าผมกำลังหาวิธีทำยังไงถึงจะเอาไกลเข้ามาสู่กล่องตรงนี้ได้คือปกติเนี่ยมันจะมีบอกว่าเชิญนำมาเข้ากล่องนำมาเข้ากล่องแล้วผมก็จะแตะเชิญแต่คราวนี้ไม่รู้ของอาจารย์มันไกลเป็นอะไรมันถูกห้ามถูกห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นเชื่อวันตะไกรอยู่นะแต่ผมไม่สามารถจะแตะเชิญคำว่ารวมได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเอ้ยเดี๋ยวคนเดียวหายหนูเห็นว่ามีลูกศรหนูเลยลองแตะดูมันต้องมันต้องควบคุมอยู่ที่โทรศัพท์ผมอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะลองไปบอกประเดี๋ยวจะไปยืมโทรศัพท์แม่บ้านโทรศัพท์แม่บ้านสงสัยแกมันเด็ดจ่ายค่าเน็ตขึ้นไงมันหนูเห็นไหมว่าแล้วมูนีผมจะเบลอหน่อยนะแล้วเสียงมันจะแฮบคือเรื่องของการถูกกดดียาค่ะผมจะเพี้ยนมากเลยตอนนี้ยอมรับสารภาพเลยเพี้ยนแบบสุดๆเลยทั้งหลายอย่างอ่ะค่ะจะพูดยังเพี้ยนเลยบางทีต่างใจจะพูดยังไงแล้วมันมาขับไปใครปกติผมเป็นคนนอนดึกแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่ามันจะรับตลอดเวลาตื่นเช้ามาหนูว่าเชื่อบางทีผมฟังครับในกันไหนมันได้แก่ตัวนะพูดไปเนี่ยพูดไปเนี่ยพอถ่ายรายการที่จะรับตัวเองเนี่ยจะรับเลยมันเหมือนกับจะพูดไปเรื่อยปากพูดไปแต่สมองมันไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องของยาซึ่งเดี๋ยวผมกลางรายการโอ้โหถ้าใครเห็นยาผมจะตกใจเป็นกระบุงกินอิ่มเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงมาจะมาแล้วนึกว่ามาแล้วนะนาตีปึ๊บมาแล้วครับเป็นรูปโปรไฟล์ผู้หญิงสวยๆน่าจะมาได้กำลังไม่กำลังกับคลิปอยู่นะครับแป๊บหนึ่งผมฟังครับทุกครับนิดนึงนะครับขออภัยจริงๆในคุยข่าวลาว่าผมเองตอนนี้ยิ่งทำแบบนี้ใครไม่คุยนี่เซตเลยแล้ววันจันทร์ถึงวันเสาร์นี่หลังคุยคนเดียวยิ่งที่ทำสมองมันจะไปเลยนะมันจะไปจริงๆจะรับจริงๆเลย ขอบคุณที่อดทนรอกันขอบคุณอวตารครับกำลังพยายามใช้โทรศัพท์ของเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเอาละสิเกิดการลวงแขกแก่เก่าต่อหน้าธารกำนันแหละนู่นเหล่าบรรยากาศของคลองป่าไม้ค่ะวันนี้มีหมอกมากมีหมอกมากค่ะแล้วก็อากาศเย็นสบายมากเลยแต่ว่าอากาศนิ่งหมายความว่าไม่มีลมใบไม้ไม่ไหวเลยค่ะนิ่งมากแต่ว่าอากาศเย็นลงบ้างแล้วก็มีหมอกเนี่ยทำตรงหน้าบ้านลุงกำนันเนี่ยสามารถมองไปเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยมีเขามองไปก็คืออยู่ที่นี่เหมือนอยู่เพชรบูรณ์นะมีหมอกมีภูเขามีหุบเขามีทิวของต้นไม้สีเขียวแบบอาวันไกลขออีกทีครับอาวันไกลขออีกทีเอาไรช่วยกดทดลองอีกทีนึงครับเมื่อสักครู่มันบอกว่าไม่รับคำเชิญแต่จริงๆนะเอาไกลขอเข้าร่วมแต่พอผมกดเข้าไปมันบอกไม่รับคำเชิญขออีกทีนึงครับนะว่าต่อบรรยากาศดีๆฟังอยากฟัง บรรยากาศดีๆที่ของป้าไม้อะค่ะอากาศเย็นนี่ที่นั่งหน้าบ้านเนี่ยแต่ข้างล่างเนี่ยเอาผ้าผวยห่อไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวขาเย็นเดี๋ยวตัวเย็นเพราะว่าห่อผ้าผวยไว้ด้วยแล้วก็นั่งสบายๆ อยู่หน้าบ้านเนี่ยนะลมเย็นก็มองภูเขามีเนินเขาแล้วพอฟ้าสางๆนะพอฟ้าพอสางๆเนี่ยนะก็จะเห็นทิวของภูเขาเนี่ยนะนึกว่า
วลาเพื่อนชวนไปวังน้ำเขียวหรือไปเพชรบูรณ์น่ะลุงกำนันว่าใครชวนเพื่อนทั้งหมดเนี่ยมาคลองป้าไม้แล้วกันค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปถึงวังน้ำเขียวไปแค่วังคลองป้าไม้เนี่ยนะใช่กำลังคลุกคลักจังเลยเช้านี้ทำไมมันอย่างนี้เนี่ยเอาอันตรายก็เข้าไม่ได้แล้วก็มีเมสเซนเจอร์เดี๋ยวผมขอสลับไปดูเมสเซนเจอร์เอาอันตรายแป๊บนึงได้ค่ะเฟซบอกเฟซไม่ให้เอาอันตรายบอกเฟซไม่ให้เดี๋ยวนะมอนเวย์มอนเวย์รอแป๊บพอดีมันคงจะเข้าพร้อมกันเบียดกันสองคนแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงไม่มีคำตอบจากผู้ได้รับเชิญเนี่ยไหมแล้วมีมอนเวย์กำลังพยายามจะเข้ามาช่วยแป๊บนึงหายไปแล้วหายไปแล้วทั้งคู่เลยที่นี่เขารุ่นกันทั้งรายการนะเนี่ยพี่ตู้ก็รุ่นกันเอาบรรยากาศจะมาไหมน้องเลยก็พยายามจะเข้าไปช่วยอยู่เดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ใครนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะค่ะฟังอาจารย์ลำคานนี่เอาหมอหน่วยลองดูด้วยเอาหมอหน่วยเนี่ยมีนายกอดุลนายกอดุลก่อนรุ่นว่าเอ๊ะเราจะคุยกันได้สักกี่คนหมอหน่วยกำลังพยายามจะเข้ามาสู่รายการเพื่อจะช่วยเราค่ะคุยรู้สึกมันจะเหมือนทำเรดอีกคนนึงครับมันหน้าจอมันกับสิทธิ์เฉยเอาอะไรกันบอกเฟซไม่ให้หมอหน่วยกำลังพยายามกับผลิตอยู่สงสัยจะต้อง2-2ซะแล้วเราหมอหน่วยเนี่ยหมอหน่วยเข้าไม่ได้มันเป็นวันนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นวันบางวันก็เข้าง่ายง่ายใช่ไหมครับอย่างนู้นก็เข้าไม่ง่ายไม่อยากเมื่อกี้ใช่ค่ะเข้าง่ายค่ะอืมแล้วก็ไม่ต้องนอนกล่องด้วยนะเนี่ยกล่องอยู่ในแนวตั้งไม่ได้อยู่ในแนวนอนนะคะค่ะตังกี้นู่เปิดในแนวนอนแล้วอาบิบบอกให้หมุนกล่องตอนนี้นู่กล่องนู่อยู่ในแนวตั้งแล้วก็มองเห็นชัดเจนตามปกติแล้วมองไม่เห็นวันนี้แปลกวันนี้นู่กลับนี่หมอหน่วยไปแล้วหายไปแล้วคือมันจะกระพริบมันหน้าจอผมเนี่ยมันจะคืนกระพริบบอกว่าหมอหน่วยกำลังพยายามเข้ามาสู้รายการมันกระพริบแล้วมันก็จะหายไปเลยมันสักครู่เนี่ยเอาวันไกลพยายามจะเข้าอยู่ท่านพยายามจะเข้ามาสู่รายการอยู่นะครับแล้วก็ทางลงทุนไปปลุกแม่บ้านยืมโทรศัพท์เข้ามาขอเข้ามันก็เข้าไม่ได้เนี่ยคือความไม่แน่นอนของไลฟ์สดของ Facebook นะครับตอนเนี้ยตกลงเราต้องคุยกันแค่2คนก่อนค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยผมเห็นผู้ชมอยู่31คนบนหน้าจอขนาดนี้31คนแต่บนหน้าจอของโทรศัพท์เครื่องที่กำลังใช้ถ่ายทอดบอกว่า32เดี๋ยวขออีกทีนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะรำคาญบอกตื่นจะครึ่งชั่วโมงเลยไม่ได้เลยสักกะลาหนึ่งแป๊บหนึ่งหมอพยายามอีกทีนึงเขาบอกขอเข้าร่วมรายการส่งคำเชิญไปอีกครั้งหนึ่งทำไมไม่ได้เรียงไปแต่ลงมือคุยกันแหละนะครับเนี่ยคุณหมอหน่วยกำลังพยายามเข้ามาสู่รายการอีกครั้งหนึ่งครับกำลังกับผลิตอยู่มันผ่านไปจะกำลังกับผลิตอยู่นะครับว่าหน้าจะเหมือนเวลาที่นุ๊กเข้าไม่ได้เวลานุ๊กเข้าไม่ได้ก็ปล้ำซึกเดี๋ยวก็ให้เอาวันไกลก็ปล้ำต่อไปนะนี่ไม่ใช่การได้หมอหน่วยเอาวันไกลย้ายทีปล้ำแล้วไปปล้ำย้ายเลยนี่หมอหน่วยตอนนี้หมอหน่วยกำลังพยายามอยู่หมอหน่วยกำลังปกติหมอหน่วยกำลังปล้ำมากน้องหว่าหมอหน่วยกำลังปล้ำปกติแกจะง่ายมากพลุบมาเลยนี่หมอหน่วยก็เข้าไปได้เนี่ยกำลังก็พลิบอยู่จอก็พลิบเป็นรูปหมอหน่วยมันจะเป็นรูปหมอหน่วยกำลังก็พลิบอยู่นะครับแป๊บหนึ่งน่าจะไม่สำเร็จอีกนี่บอกว่าไม่มีคำตอบจากผู้ได้รับเชิญในวิดีโอไทยถอดสดจบข่าวคุยกันต้องคนแล้วกันขอบคุณทั้งลุงหมออำนวยนะครับซึ่งท่านก็อยู่กับเรามาตั้งแต่โอ้ตั้งไหนแต่ไรจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคอยเฝ้าฟังแล้วก็วันไหนน้องๆคุยกันไม่ได้ก็มาเสริมทับวันนี้หมดสิทธิ์เอาในใจก็หลายวิถีทางแล้วเอาครับทุกชาวของวันอาทิตย์รายการที่ไม่เคยหนักหมายกัน
ว่าจะคุยเรื่องอะไรขอให้เลยคุยใช้ภาษาถิ่นแบบคนระยองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่ตรงหน้าจอของ Facebook นะครับบนหน้าจอของ Facebook ขณะนี้ก็มันก็อยู่ประมาณเนี่ยครับ 3-40 คนที่จะฟังแต่ในสถานีวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณถ่ายทอดเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามีกี่คนนะครับแต่ใน Facebook เนี่ยมันจะไปเห็นแชททันทีตอนสายๆจะมีประมาณ 1,000 คนเขาจะตื่นมาฟังตอนสายเพราะมันจะกลายเป็นคลิปวิดีโออยู่บน Facebook นะครับขอบคุณที่ติดตามบางคนช่วยแชร์แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวขอไปสวัสดีทักทายกันเมื่อกี้หนูลูกออสจะทำให้ผมใจหายดิไม่ต้องหายต้องให้ดูบรรยากาศดีๆเนี่ยอ๋อมีหมอกมีไหลมีภูเขามีภูเขามีสวนทุเรียนมีแนวทิวเขาเนี่ยบรรยากาศดีดีโดนละหมอนไปยืนอะไรอยู่นู่นน่ะคืออย่างนี้ตอนนี้อากาศมันกลับมาเย็นอีกทีนึงแล้วนะใช่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะภาษากรมอุตุนี่มันจะฟังยากนะคลื่นกระแสลมไฟแต่วันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนมีความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันจะฟังภาษาลมหนุนลมหนีอะไรไม่รู้แต่สรุปเนี่ยมันจะมีพายุมีพายุฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากภาคเหนือและภาคอีสานภาคกลางรวมถึงกรุงเทพอาจจะมีฝนตกอาจจะมีฟ้าผ่าได้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเตือนพี่น้องประชาชนขอให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างที่มันไม่แข็งแรงดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝุ่นละอองตอนนี้ลดลงเพราะมันมีลมแรงขึ้นทำให้ไร้ลมอันตอนนั้นก็จะมีฝุ่นเยอะนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยทางภาคเหนือจะมีทั้งอากาศเย็นแล้วก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20นี่อีสานก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ลมกระโชกแรงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ตะวันออกในยายตกเลยแหละใช่ค่ะใช่ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองมาไว้ก็บอกแบบเนี้ยร้อยละ10ก็ไม่รู้ไม่ตกที่ไหนแถวบ้านตกมั้ยล่ะยังนะคะรอฝนก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยนับวันเลยคือตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยฝนก็ไม่ตกร้อยกระทงฝนก็ไม่ตกนะพอมาก็ว่าปีใหม่จะมีฝนไหมก็ยังไม่มีฝนก็รอพอว่าน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยมันก็ลดน้อยลงในขณะที่เกษตรกรเนี่ยเขาเปลี่ยนประโยชน์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินเนี่ยมาเป็นสวนทุเรียนซึ่งต้องใช้น้ำมากจากแต่เดิมแต่เดยว่าเขาใช่เป็นสวนยางอ่ะไม่ใช่น้ำแต่ตอนนี้มันเป็นสวนทุเรียนกันซะมากเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำตามแรงธรรมชาติเนี่ยมันน้อยลงพอบอกฝนฟ้าไม่ตกกันเลยบนกันถูกบาทแล้วนะลูกออสเอาวันแกบอกหลบกวนกดหลับอีกทีแต่ตอนนี้ไม่มีมันงงอ่ะไม่มีเชื้อวันแกขึ้นเลยอ่ะวันแกคอยทีนึงนะขออีกทีเดียวขออีกทีนะครับปกติเออลองกลับคือลองกลับมาใหม่ดิมาทีนึงเดี๋ยวผมรออีกทีนู้นรอจะพึ่งอยู่พึ่งรออีกทีนึงเอาวันไกลกำลังกระปิบมาแล้วโอ้เอามาเป็นเวตาลเลยทีนี้หัวหอยเลยเดี๋ยวโอ้โหโอ้สวัสดีครับโอ้ยสุดท้ายเอาไปทั้งไกลมาได้หมอหน่วยนี่ปกติหมอหน่วยเนี่ยตัวแกไม่ใช่เล็กๆนะแต่แกเล็ดหลอดเร็วนะยังไม่แล้วแกจะเข้ามาเนี่ยแคลบเข้ามาเลยอ่ะแต่วันนี้หมอหน่วยเข้าไม่ได้ติดพุงนี่หมอหน่วยเข้าไม่ได้
โอ้เป็นไงไปแม่แม่ลองหวานแล้วเอาวันไกลยินดีต้อนรับรายการครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านท่านอาจารย์ดูลูกออดโอ้โหปล่ำซัดปล่ำซัดปล่ำซัดแต่ไม่ได้ต้องไปปล่ำที่จริงอยู่นอกบ้านนะเนี่ยก็คือไม้หวานดังอยู่หน้าบ้านไม่ได้เขาไปปล่ำไปไหนที่ไหนดังปล่ำไอเดียมันไม่มีมันไม่มีไอที่จะขอเข้ารวมอ่ะมันไม่มีเลยผมก็ยังคิดว่าเฟซบุ๊กมันคุณมากสักเบิร์กคิดอะไรเปล่าก็ไม่รู้ไม่ยอมให้เข้าเลยอ่ะนอนแล้วก็ไปยืมเครื่องแม่บ้านมากดเข้าไปมันก็บอกอ่ะความเป็นส่วนตัวมันไม่ให้เข้าอีกนะฮะก็กดไม่ด่าอีกเอ๊ะทำไงอ่ะแล้วก็เนี้ยจังหวะพอดีเลยนะครับไล่ปักได้มาเฮ้ยมันนี้ขึ้นมาได้จุดที่จะให้ขออ่ะก็เลยดับผลครับผมแจ้งนิดนึงนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย Facebook จะมีอาการประหลาดประหลาดคือยังถูกกวนน้อมจัดรายการอยู่แล้วใช่ไหมครับจะจัดคนเดียวประมาณสักครึ่งรายการเนี่ยนะครับมันจะเตือนบอกว่ากำลังพยายามเชื่อมต่ออีกครั้งแล้วจะหมุนทุกวันเลยครับกำลังพยายามเชื่อมต่ออีกครั้งนึงเราภาพบน Facebook เนี่ยจะค่อนข้างเลือนไม่เหมือนบน YouTube นะครับถ้า YouTube นี่จะใสติ้งเลยแต่ผมไปถ่ายถ้าเราไปทำทาง YouTube มันทำไม่ได้เพราะสถานีจะยุ่งยากกับการเข้าไปรับสัญญาณทาง YouTubeเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยดีใจเอาวันการมาเมื่อวานผมไปเมื่อกี้ถามว่าแถวของประมาณฝนตกมาไหมนู้นลูกว่าผมไม่ตกเลยค่ะแถวน้องยายอินไม่ตกกับผมรู้เมื่อวานผมไปมาไม่นู้นลูกว่านู้นว่าเคยไปน้องยายอินไหมเคยผ่านไปเคยไปหนูมางานหนูมางานตอนมางานเขามางานมางานแม่จ้าโอ้ยจ้าเจริญมากที่ปากทางเขาวันอวันตะไกรก็จะมีในไรอินเตอร์มาร์เก็ตอินเตอร์มาร์เก็ตใช่เมื่อตะวันผมไปนะครับคือมันจะมีมันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะอวันตะไกรรู้ไหมครับในข้อพูดทีเพราะแล้วผมชอบไปมากตลาดแบบในไรนะครับคือเมื่อตะวันไปพวกที่จะรู้จะเห็นหลักฝรั่งมังค่าเต็มเลยนะที่ผมเรียกตลาดอินเตอร์มาร์เก็ตคือเป็นตลาดนานาชาติจริงฝรั่งมันรู้ชาติไหนบ้างเต็มไปหมดเลยเห็นเป็นผาชินตาคือมาแล้วสาเลงสาเลงผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายกับผู้ชายบางคนบางทีมาหลายคนเมื่อตะวันมีเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มมีเป็นคนสาวๆก็เป็นส่วนใหญ่ปกติที่เห็นจะเป็นฝรั่งที่เขาเกษียณอายุแล้วนะครับค่ะแล้วทางหลักปักฐานจะมาพร้อมกับเมียเขาบังมากับเพื่อนเขาบังมาเดินซื้อกับข้าวกับปลาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมว่าแม่บ้านไอ้แม่ข้าเท่านั้นนะภูมิสังเกตเก่งกันแล้วนะจริงยังน้อยนะท่านอาจารย์เขาก็กดเครื่องคิดเลขหรือบางทีเขาก็บอกฝรั่งมาก่อนฝรั่งก็พอฝังออกแล้วฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยมารถสามล้อพ่วงข้างทั้งนั้นเนี่ยใช่แถวเนี่ยจะมีร้านสามล้อพ่วงข้างผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกของระยองหรือของที่อื่นๆป่ะไม่รู้อ่ะที่ต่อรถพ่วงข้างไม่ก่อนต่อส่งไปที่อื่นๆมากมายเลยไม่ได้ช่วยโฆษณานะแต่ว่าก็พูดถึงซะหน่อยเพราะว่าเป็นอะไรอ่ะภูมิปัญญาเป็นความสามารถของคนแถวบ้านเราอูนกพดลพ่วงข้างอ่ะเคยๆต่ออูนกพดลพ่วงข้างอ่ะ3ล้อทั้งนั้นเลยเนี่ยทั้งผมอ่ะทั้งจังหวัดจะไปที่ไหนอ่ะผมเจอแล้วยังสมมุติเอาเวลามีงานที่ว่าที่บอกว่าเขาจัดแล้วก็ให้รถ3ล้อพ่วงข้างจอดเรียงเป็นแถวเป็น3ล้อพ่วงข้างล้วนๆเลยอ่ะนะครับแถมอีกนิดนึงไอ้หนูนกพดลน่ะนกพดลอูนกพดลพ่วงข้างอ่ะพอดีเขาเป็นลูกชายเจ้แล้วก็มีคนงานกัมพูชาอยู่คนงานขแมอยู่ประมาณถึงช่างของเขาอ่ะประมาณ9คน10คนเป็นคนงานขแมทั้งนั้นเลยนะอืม
ขอโทษขอโทษในเวลากินยาโอ้โหอันนี้การลดความรอหรือไงครับเนี่ยเพิ่มให้เท่าเอาวันไกลโอ้โหนี่เดี๋ยวเอาไว้แกตอนนี้ผมแกะเดี๋ยวผมเหล่าต่อไอ้หนูเลยวันนี้ทางบ้านเนี่ยทางเขตเนี่ยน้ำข้างหนาแถวหนูอยู่น้ำข้างหนาน้ำข้างหนาแล้วก็หมอกมากเมื่อกี้เดี๋ยวอวรรณกายยังไม่เห็นเดี๋ยวหนูให้ดูว่าที่เนี่ยบรรยากาศนะบรรยากาศเหมือนเนี่ยอยู่หน้าบ้านเนี่ยบรรยากาศเหมือนเพชรบูรณ์เหมือนวังน้ำเขียวนะโอ้ยดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีเมื่อกี้เดี๋ยวครับอ๋อเมื่อกี้ว่าเรายังไม่จบว่ามันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วด้วยคือผมชอบไปเดินตกวันเสาร์นะครับทำนี้เวลาผมชอบไปเดินดูก่อนไปตะวันไปเดินปรากฏว่านอกจากที่เราจะเห็นพวกฝรั่งมังขามาเดินหิวกับข่าวกับปลาซื้อกับข่าวกับปลากันเมื่อวานนี้จะมีอยู่กลุ่มนึงผมมองแล้วมีแต่คนเนี่ยว่ามาอยู่ไปตำอ่ะพอจะเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวเด็กสาวก็เป็นทุนใหญ่ครับไว้หลุนๆเนี่ยมาเดินตื่นหนูเพราะตื่นเต้นอ่ะเขารู้สึกเขาตื่นเต้นกันเดินซื้อไอ้นั่นกินซื้อไอ้นี่กินซื้อแกงทุ่งละ20-30อะไรโอ้แถมยังผมยังเดินไปซื้ออะไรอ่ะปลาเค็มจะมีเจ๊บอกเอ้าวันนี้มาถึงตลาดบัดในไร่แสดงว่าคงจะจำกันได้จำได้ผมบอกผมมาบ่อยแต่มาไม่ค่อยถึงซอยนี่ซอยมันไกลๆกำแพงอ่ะมาไม่ถึงซอยนี่มีความสุขเวลาไปเดินน่ะราคาครับราคาเขาไม่สู้แพงนะท่านอาจารย์นะถ้าพูดถึงราคาราคาพอซื้ออะไรเงี้ยนะกับกลุ่มกับข่าวแล้วก็บางทีเนี่ยก็ทำสำเร็จส่วนใหญ่เลยจะเป็นคนพื้นบ้านส่วนใหญ่เลยนะครับอย่างสมมติว่าอะไรพวกพอขนมไม่ว่าจะเป็นขนมหมัดตายขนมข้าวต้มไอทีมห่อกระตองกับพ่ออะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็แกงเลี้ยงซึ่งบ้านไอ้เจ้าโอ๋ยก็ขายนะไอ้เจ้าโอ๋ยเขาก็จะทำใส่เป็นถุงให้เสร็จเลยแล้วเราก็ค่อยเอาไปปรุงนะครับที่จริงเนี่ยคนมีฝีมือยังไอ้หนูลูกออดแต่โอ้หนูลูกออดไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็ปลาที่สมมุติว่าคนไม่ใช่สมมุตินะคนแถวบ้านเนี่ยเขาไปกู่หลอบอ่ะปลาจะเป็นปลาสดหนูสดคนก็ชอบมาซื้อกันบางทีมาไม่ทันหมดหายหมดเนี่ยมันพอไปเดินดูบรรยากาศนะที่บอกว่ามีคนต่างชาติต่างถิ่นเข้ามาเที่ยวเข้ามาเดินซื้อบ้านเราเนี่ยมันยังหนาอยู่เหลือเกินนะการกินปูถูกจริงๆผักปลาอะไรถ้าแม่บ้านเขาก็เก็บมีอะไรก็เก็บมาขายกันนะถ้าเกิดทำเป็นชุมชนของเมืองระยองนะแต่เดี๋ยวนี้ตลาดนัดมีทั่วไปแต่ที่ผมชอบเป็นเสน่ห์ของตลาดนัดวัดในไหลที่ผมเรียกอินเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราจะเห็นฝรั่งต่างชาติต่างภาษาเดินกันแล้วแม่ค้าแม่ขายก็ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็กดอันนี้ฝรั่งก็กดโทรศัพท์แล้วก็มาซองกันจ่ายมันสั่งมันมีอยู่ครั้งนะท่านอาจารย์นะผมดูข่าวไอ้ที่เขาไล่สดเพราะว่าประสบอุบัติเหตุตรงปากทางในไร่อ่ะก็คือได้นี่เขานิยมเรียกกันปากทางตำนานป่าเนาะลงมาแล้วประสบอุบัติเหตุแล้วคนนั้นอ่ะป้ายทะเบียนกรุงเทพเขาบอกว่าเขาไปกรุงเทพมาแล้วเขาก็เอ๊ะไม่ใช่เขาไปกรุงเทพมาเขามาจากกรุงเทพเขาจะมาตลาดนัดวันในไร่จากกรุงเทพอ่ะเขามาก็จะมาเที่ยวแล้ววันในไร่ก่อนก็เลยผมก็เลยเดี๋ยวเอาในการเบี่ยงซะแหละเอาไม่ข้างเอาไม่อีกทีคนที่รู้ก่อนเอาในการท่านจะไม่ค่อยถนัดชั่วคราวทำถนัดข้างคืนเอาไว้ต้องข้างตอนนี้ข้างป่ะตอนนี้ข้างป่ะไม่รู้ได้แล้วเพราะว่าเมื่อตะกี้อ่ะเสียงหม้อแปลงเสียงไฟดับฟึบนะฮะแล้วมันก็เลย
มันคงกระฉากไม่ว่าสัญญาณอะไรเงี้ยนะคราวนี้จะบอกว่าคนที่เข้ามาเที่ยวฮะแล้วเขาบอกอ่ะนะพอคนสัมผัสปุ๊บว่าทำไมมาเกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่าเขากำลังจะเลี้ยวรถเพราะว่าเขาจะมาเที่ยวระยองเขามาจำเทพแต่ว่าที่สำคัญคือจะมาตลาดนัดวัดในไร่ก่อนครับครับนี่พูดถึงความทันสมัยนะค่ะที่ผมบอกว่าบางทีเขาพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็อันนี้เขาก็กดเลขให้ดูอันนี้ก็แล้วก็กดให้โอนมี QR โค้ดอยู่หน้าจอโทรศัพท์คนนี้ก็กดโอนแล้วเขาก็หู้ฮะสิบก็ไม่รู้อะไรแกงถุง30หู้นี่เมื่อวานเนี่ยพอเสร็จแล้วผมขับรถออกมาคือเวลาเขาจะเข้าทางด่านสี่ถนนตำนานปลาค่ะแล้วเวลาขากลับเนี่ยมันไม่ต้องย้อนก็วิ่งมาออกตรงแถววัดในไหลครับผมนึกถึงความทันสมัยของเรานี่เขาจะมีคนเขาทำเป็นเพิงนะแล้วก็ตั้งกระสอบไว้เต็มเลยแล้วเขียนไว้ว่าปุ๋ยขี้วัวโอ้ผมก็ถอยไปเลยเออเอาไปใส่ตอนผมชอบปลูกต้นไม้ไงครับครับหาปุ๋ยขี้วัวมาใส่หน่อยถอยไปปั๊บเอ๊มีแต่โรงเรือนเป็นเพิงแต่ไม่มีคนขายเราจะทำไงจะมีป้ายมีจะมันมีป้ายติดไว้เบอร์โทรนี่ผมก็เลยโทรบอกอยู่ตรงไหนพอโทรคุยกันเสร็จเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะไอ้นั่นเป็นอีกร้านหนึ่งนั่นอยู่หน้าบ้านป่าเด็กผู้หญิงมือคนหลับสายเด็กหนูหอนุ่มน้ำค่ะงั้นเอางี้เดี๋ยวลุงเอาตังค์เนี่ยไปตรงเนี้ยนะขายจะสองเท่าไรลูก50บาทค่ะเอาตังค์เนี่ยไปเท่านั้นก็ได้ แล้วจะเน็บตรงไหนวะนี่วะเล็งไปเล็งมาสักผังพอเขาออกมาเสียงพอหรือแม่เขาเอาน่าจะเป็นพอเขาแหละบอกโอนก็ได้ครับโอ้เห็นไหมทันสมัยไหมผมก็เป็นคนกุลีแบกกระสอบขี่หัวขึ้นรถเองแบกเองเลยแบกเองไม่มีใครเลยนักด้วยนี่ทำไมเด็กนะถ้าจะบอกว่าท่านอาจารย์ช่วงที่แล้วที่ไปทำอะไรที่เกี่ยวหัวใจมาผมว่าวันนี้ท่านอาจารย์แข็งแรงมากนะสามารถเลยครับชอบได้ใหม่อ่ะใช่ใช่ทำให้ผู้แบกจริงๆลาโอ้โหยังไม่ดีนี่ครับแล้วก็โอนปุ๊บโอนแล้วก็คุยกันทางโทรศัพท์ผมก็โอนเสร็จนามสกุลนี่นะชื่อนี่นะนามสกุลสวรรค์ไหมโอ้นามสกุลเดียวกับท่านหัวหน้าสินประเสริฐผมเนี่ยอาจารย์โอ้สินประเสริฐตะพงเยอะอ่าโอนเสร็จปั๊บไปแล้วนะค่ะวันหลังมาซื้อใหม่เนาะโดนใหญ่ยังนี่นะนะทานมาต่อนะโอนตังไปหยกของไปเออซื้อขายง่ายๆดีทำสมัยเนี่ยเหมือนเราเนี่ยไอ้ที่ท่านอาจารย์เจอที่ว่าเขาขายขี่วัวเนี่ยอันนี้แถวๆไหนฮะแถวชนหรือว่าแถวตรงจากตำนานปลาลงมาฮะเดี๋ยวผมข่าวทางตำนานปลาขากลับบิ่งปุ๊บมาแล้วก็มาออกทางชนมาถึงหน้าวัดชนแล้วก็เลี้ยวออกทุกุมิตรอ่ะโอ้แสดงว่าแถวชนครับจะมีครับแล้วออกจากวัดชนกลับมาทางทุกุมิตรก็ประมาณสักไม่กี่ร้อยเมตรอันนั้นน่ะเป็นงัวแถวบ้านเราเลยนะท่านอาจารย์นะไม่ได้งัวมาจากที่อื่นเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ลองชิมไม่ได้ลองชิมลองไปดูด้วยแต่ผมเชื่อไม่ใช่เอาวีบคะคือว่าอย่างงี้อุ๊ยตอนเนี้ยมูลวัวเนี่ยถ้าหากว่าเราซื้อมาจากอื่นน่ะมันจะมีโซดาไฟที่เขาทำความสะอาดอ่ะเพราะฉะนั้นชาวสวนเนี่ยเขาจะต้องถามที่มาที่ไปว่าวัวแถวไหน
เอามาสืบต่อมาจากไหนหรือเปล่าเพราะบางชนิดเนี่ยไม่สามารถใส่โคนทุเรียนได้มันมีเคมีประเภทโซดาไฟหรือว่ามีอะไรปนมาปนเปื้อนมาแต่ถ้าหากว่าอาวรรณกายบอกว่าเป็นขี้วัวแถวบ้านเราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยโอ้เป็นความรู้เป็นความรู้ค่ะคิดถึงเลยนะคิดไม่ถึงเลยนะอาจารย์เพราะว่าโดยปกติเราไม่ได้คิดถึงมุมนี้แล้วเสร็จแล้วนึกหนูพูดปุ๊บอะนึกถึงเลยว่าบางทีเขาบอกว่างัวกินอะไรหรือว่าเขาอย่างที่หนูบอกว่าตาไฟที่เขาทำมันละเอียดจริงละเอียดจริงใช่คนทำทุเรียนเนี่ยจะต้องละเอียดอ่อนทุกอย่างเลยค่ะยังบางชนิดที่เราคิดว่าผืนมันน่าจะชอบเนี่ยแต่ถึงทุเรียนมันไม่ชอบว่ามีย่างแก้ผีไก่เนี่ยใส่ไม่ได้เลยถ้าจะใส่เนี่ยจะต้องเอามาพึ่งเอามามักกระบวนการเนี่ยอีกเป็นครึ่งปีถึงจะใส่เข้าไปในโคนทุเรียนได้เดี๋ยวเนี่ยพอเรามีความรู้เรื่องของการดูแลทุเรียนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทุเรียนกิโลละ100หรือกิโลละ200เนี่ยมันไม่ได้แพงเลยเพราะว่าดูแลถูกวันจนถึง365วันเนี่ยค่ะเนี่ยไอ้หนูที่พี่ยกมือจะพูดเพราะว่าจะบอกว่ารู้และว่าทำไมไอ้หนูเลือกลุงกำนันเพราะว่าลุงกำนันน่ะละเอียดอ่อนไงท่านอาจารย์ว่าไว้ละเอียดอ่อนนะทำไมนะทำไมเอาละเอียดอ่อนไงใช่ดูแลต่างๆก็คณะต้นทุเรียนเนี่ยดูตั้ง365วันน่ะแล้วทำไงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปต่อครัวกันดิเนี่ยเป็นความรู้มาจริงๆเนี่ยผมเพิ่งรู้แต่เคยได้ยินมาที่เขาบอกว่ามีการบัวบางแห่งเลี้ยงเปลือกสมรสแล้วสมรสมันจะมีสารเคมีเคยได้ยินใช่ไหมก็ถึงต้องถามว่าขี่บัวแถวไหนโอ้แม้กระทั่งขี่ยังต้องมาพิถีพิถันมาขี่ยักษ์แถวไหนอีกแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งได้ยินลูกออดบอกว่าเลยนะขี่ไก่ก็ใช้ไม่ได้ใช่ค่ะมันมีความร้อนมันมีความร้อนคือปุ๋ยคอกเนี่ยนะเราพูดถึงมูลสัตว์นะเขาเรียกว่าปุ๋ยคอกเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสัตว์ประเภทที่กินพืชยางแผะยางวัวนะอย่างเงี้ยก็จะเป็นปุ๋ยชนิดที่เขาเรียกว่าปุ๋ยเย็นแต่ถ้าประเภทไก่มูลไก่มูลเป็ดมูลหมูเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นปุ๋ยที่ร้อนนะอันเนี้ยเขาจะมีวิธีการขีดนั้นเข้าเกษตรกรเนี่ยวิธีทำเกษตรเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนมากนี่มีอยู่ท่านนึงคุณกำพลฟุ่งเฟื่องพบชัยครับมีโซดาไฟบางทีเอามาจากฟาร์มถ้าจะซื้อในน้ำบานลุงรนตรงข้ามทางขึ้นลียองรีสอร์ทเดี๋ยวจะหาดูแลดูแรงแหละนี่ทางสิบลียองรีสอร์ทนี่ครับนี่โอ้วันนี้ถักทายกันว่าอาจารย์เดชาพงประยูนบอกอยู่ที่ทีลอซูอุ้มผางโอ้คงจะเย็นเจี๊ยบมาทำงานนะครับตอนนี้13องศาโอ้โอ้เนี่ยถักทายไปยักทุกทิ้งทุกทีเลยทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาถักทายกันคุยต่อเอาในการเชิญต่อครับโอ้เมื่อตะกี้ที่พูดถึงปุ๋ยอ่ะแล้วก็นึกถึงว่าจริงๆเนี่ยคนแต่ก่อนเขาละเอียดเนาะไอ้ที่ย้อนกลับไปถึงคนแต่ก่อนน่ะเวลาที่เขาปลูกยาไอ้หนูยาต้นยาสูบอ่ะเขาก็จะยังเลือกใส่เลยว่าต้องเอาปุ๋ยอะไรใส่แล้วมันถึงจะดีอะไรเงี้ยนะใส่มันถึงว่าไม่ได้มันจะฉุนมันจะฉุนใส่อะไรถึงจะฉุนนึกเคยเล่าไปแล้วว่าต้องให้คนขี่ฉุนปลูกจะฉุนนะให้เอาวีไปปลูกเราแล้วเราแล้วเราว่าปลูกยาสูบอ่ะเขาเรียกว่ายาฉุนน่ะนะฉุนเขาจะต้องให้คนที่ขี่ฉุนน่ะที่โมโหโมโหง่ายๆน่ะให้คนขี่ฉุนน่ะไปปลูกยาฉุนน่ะจะมีรสชาติดีนุ้ยเคยเล่าแล้วแต่ยังนี่กับร้องกับผมปลูกกับเด็ดขาดแต่ผมโอ้โหคุณผมโอ้โหคุณทั้งนี่แบบเนี้ยชัยเลยแต่จริงๆป่ะถ้าทั้งธนาจารย์ไก่หนูปลูกเนี่ยนะ
ท่านอาจารย์ปลูกยางมันคงจะออกมาแบบว่าผมว่าคงจะสุนทรีคงจะดูดีไม่รู้ปลูกยางคงจะไอ้ต้นยางมันอาจจะสวยนะเพราะว่ามันตามคนเอ้ยนี่ผมกำลังนั่งดูที่นั่งฟังสองคนคือฟังผมแยกหูมันออกครับตอนนี้กำลังเบลอๆอยู่เนี่ยกำลังเบลอๆอยู่ครับกำลังพยายามดูว่าอาทิตย์ที่แล้วเราคุยอะไรข้างคำมีคนถามแล้วผมหนูลูกวัดจะเป็นคนอธิบายตั้งหม้อตั้งหม้อไหมครับอ๋ออาจารย์สมหรือว่าสมทรงอาจารย์สมทรงถามใช่ไหมครับตั้งหม้อมันมีอะไรคำไม่รู้แล้วอธิบายกันตอนท้ายแล้วปรากฏว่ามีคนบอกว่ายกตัวอย่างไม่ชัดเจนทำไมผมขี้ลืมจริงๆเลยพยายามจะมาไขว่าเดี๋ยววันนี้จะมัวแต่ตื่นเต้นกับการจะรุ่นใครจะเข่าใครจะเข่ามาได้ไหมลืมหายลืมหายไปได้เป็นไรเป็นเดี๋ยวนึกได้เมื่อไรท่านผู้ฟังต้องติดตามรายการเราไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเรานึกได้เมื่อไรต่างหมดเลยที่นี่ครับเอ็มหนึ่งคุกคักจังเอาอะไรกันข้างแล้วข้างมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วมาเดี๋ยวกลับมาวันเด็กสักนิดนึงตังหวานวันเด็กตังหวานวันเด็กคือว่านับถอยหลังไปประมาณสัก30ปีเนี่ยนั่วอยู่ที่สัมย่านสัมย่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าพื้นที่ความเจริญแล้วเนาะการงานวันเด็กเนี่ยนุก็ไปร่วมเข้าทุกปีเนี่ยไปเป็นพิธีกรไปให้ของขวัญเด็กที่ผู้ใหญ่เขาหมอบมาอะไรเงี้ยนุก็ทําแล้วปีนี้2567นุไปร่วมงานวันเด็กที่โรงเรียนบ้านแกงหวายโรงเรียนบ้านน้องม่วงในพื้นที่ของตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์คือพอไปเห็นเด็กๆแล้วเนี่ยโอ้มันย้อนไปถึง50ปีนุว่าได้นะคือว่าเด็กใส่ชุดนักเรียนที่ว่าดูเกาดูมอมแมมขาข่างหนึ่งลุยถุงเท้าข่างหนึ่งไม่มียางยืนเนี่ยแล้วหนูเห็นแต่ว่ามันนึกถึงว่าอ้วนนี่มันเหมือนเราในวัยเด็กหรือเปล่าคือถ้าไม่ได้แสดงก็จะต้องใส่ชุดนักเรียนไปงานวันเด็กเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าดีๆใส่เนี่ยพอเห็นเรายังนึกถึงเลยว่านึกถึงการแบ่งปันน่ะแล้วมีคนบางคนก็เขาเรียกว่าโลกสวยนะว่าทำไมไปงานวันเด็กผู้ใหญ่ไปกินอย่างเงี้ยแล้วมันมีคนที่เขาพูดอย่างนี้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยคือในพื้นที่เนี่ยเด็กที่ดูด้อยเนี่ยมาจากเด็กกัมพูชาเด็กมอญเด็กสปป.ลาวก็มีที่มาเป็นลูกคนงานในสวนอะไรเงี้ยแต่พอเรานึกถึงคำว่าวันเด็กเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดนะคือเด็กๆที่เข้ามาเนี่ยแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองของเขาเนี่ยแม่ว่าเขาจะเป็นคนมอญคนอะไรนะเขาทำโต๊ะเหล็กๆแล้วก็มาเลี้ยงเด็กทุกคนนะเด็กก็เข้าแถวแล้วหนูแบบไอ้บรรยากาศอย่างนี้มันยังมีอีกแล้วในบ้านเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เด็กต่างชาตินะมันก็มีเด็กไทยอ่ะเด็กไทยที่ว่าไม่ห่างไกลคือว่าการเดินทางที่ว่าจะเข้ามาในเมืองจะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าหรืออะไรเนี่ยเป็นโอกาสยากแต่ว่าดีใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีหมอบของขวัญหมอบกิจกรรมดีๆแล้วไปเนี่ยคือเห็นแล้วแบบมันยังมีพื้นที่แบบนี้คือเราเลยไปนะมันเหมือนนึกว่าอาจารย์วรรณกายก็เลยเพราะว่าอาจารย์น่ะอยู่โรงเรียนระยองวิทย์นะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาขัดมาแล้วนะแต่ว่าถ้าเราได้มาอยู่พื้นที่นอกนี่คือจังหวัดระยองนะมันมีความแตกต่างเลยอะค่ะโอ้คือจังหวัดระยองตอนนี้มันเป็นเหมือนจังหวัดนานาชาติค่ะเพราะที่นี่มีแรงงานจากเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวกัมพูชาชาวพม่าชาวลาวเยอะที่สุดคงจะเป็นกัมพูชานะครับเยอะมากกัมพูชากับพม่าไม่รู้ใครมาประกันไม่รู้อ่ะยังถ้าเมื่อไปแถวปากน้ำเนี่ยปากน้ำระยองเนี่ยเราจะมันจะมีตลาดอยู่ไกลๆวัดปักน้ำแหละลองไปเดินดิค่ะจะรู้เลยว่าเอ๊ะผมบอกพี่น้องชาวต่างดาวมากว่าเรามากว่าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งคนขายทั้งคนเดินซื้อเดินอะไรต่างๆเพราะนั้นเด็กเนี่ยอย่าไปแยกมันจริงๆอย่างที่บอกนะเมื่อวานผมอยู่ในรวมบุญก็เลย
ค่ะร้านยายยิ้มอ๋อแหนมแหนมปกติก็จะขายแหนมขายอะไรเนี่ยลูกชิ้นอย่างใส่กรอกบังอะไรบังขนมแล้วก็เนี่ยแล้วเมื่อวานเขาบอกว่าเขาจะปิ้งลูกชิ้นแจกเด็กโอ้ผมเลยบอกอ้าวรวมบุญไปด้วยผมไม่มีปัญญาตอนนี้ไม่มีปัญญาไปไหนอ่ะหมดปัญญาก็เลยเอารวมบุญไปเลยแล้วก็ถ่ายรูปไม่ดูโอ้เด็กผู้ใหญ่มากับมากินเอาลูกชิ้นไปกินผมก็ถามว่าเด็กคอมเมนต์เด็กไทยเด็กเข้ามาได้ที่เด็กนะนะใช่ค่ะโอ้มันน่ารักมากถ้าพูดถึงว่าคนต่างบ้านมาอยู่บ้านเราท่านอาจารย์ผมยอดไปนิดนึงเมื่อตอนวันสิ้นปีผมไปที่วัดป่าประดูวัดป่าประดูเราเนาะแล้วเสร็จแล้วเห็นคือทุกคนก็มองนะผมเห็นหลายคนถ่ายรูปแล้วผมจำไม่ได้ว่าผมถ่ายรูปแต่ผมไม่ได้โพสต์ลงอ่ะเป็นพี่น้องทางไทยใหญ่อ่ะไทยใหญ่ทางก็มาแล้วใส่ชุดประจำชาติชุดของเขาอ่ะที่แล้วมาแบบโอ้โหผมเห็นมุมยังมีความรู้สึกว่าคือผุดแล้วยังขนลุกอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วเขามาวัดเนี่ยแต่งตัวสวยงามแบบพื้นเมืองของเขาเลยเพราะว่าเตรียมจะปีใหม่ใช่นะคือโอ้โหผมว่าต่อไปเนี่ยน่าจะถ้าพี่น้องเราเนี่ยแล้วเขาถึงเวลาแล้วเขามาทำบุญนำทานกันเนี่ยเขาแต่งชุดฉาดของเขาว่ายังกระเราไปเที่ยวภาคเหนือหรือข้ามไปต่างเพื่อนบ้านเลยคำเดี๋ยวเอาไกลที่พูดนาทีไหนนะที่วัดป่าเราเนี่ยฮะวัดป่าประดูอำเภอเมืองจังหวัดนครเนี่ยฮะค่ะคือตอนผมมัวแต่หันลีหันขวางครับเอามาไกลเราถึงว่ามีพี่น้องชาวต่างชาติใช่ไหมดีกว่ามาใช่ครับมีวันหนึ่งตอนวันขึ้นปีใหม่อ่ะครับซื้อเนี่ยเอามาประโคมเรื่องนี้ก็เลยคือที่บริเวณวัดพระแก้ววัดบ้านเมืองวัดพระแก้ววัดอรุณเนี่ยครับที่เห็นชัดเจนที่สุดคือพี่น้องชาวพม่าคือเขาจะแต่งตัวด้วยชุดของคนพม่านี่แหละมันรู้ออกเลยครับเขาจะปิดจิตบนหน้าถึงปิดไม่มีว่าวไม่มีแว่งไม่มีคาดไม่มีวินแต่งสวยแล้วก็มาตักบาตรทำบุญเลี้ยงกันคือดูรู้อ่ะแล้วคนก็ไปถ่ายรูปเป็นถ่ายวีดีโอได้นี่สื่อมันอยู่ในมือเราอ่ะครับแล้วก็มาชื่นชมบอกเออคนพม่าเขาแต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะดูน่ารักดีอ่ะเขาสองหันคงเคยไปเที่ยวนะพม่าเลยนะเคยไปนิดนึงคือพม่าเนี่ยเราสำหรับเพื่อคนนี้ไม่ค่อยได้เคยไปเที่ยวหรือว่าไปแบบแขกทากีเล็กซื้อของแล้วกลับนะพม่าเนี่ยเวลาพม่าเนี่ยจะมีความศรัทธาในเรื่องของศาสนาสูงมากค่ะยังเช่นอาเจดีชเวตากองเนี่ยครับก็จะมีคนมากวาดมาเช็ดมาถูพื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วคนที่กวาดเช็ดถูไม่ใช่ว่าวันนี้เอาวันใดอยากจะไปปัดไปกวาดทำได้เลยไม่ได้นะแย่งกันเด็กเราไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าแล้วเด็กหนุ่มเด็กสาวโอ้โหแย่งกันเขาจะแย่งกันเลยนะว่าโอ้ฉันขอมาทำหมาทั้งทีแต่มาปัดมากวาดมาเช็ดมาถูเขาเลยต้องกำหนดเป็นวันน่ะจันทร์ให้เฉพาะคนวันจันทร์แล้วใครจะมาใครจะกล่าวมาฟื้นใช่ไหมคนวันนี้วันอังคารแต่เฉพาะคนวันอังคารที่จะมาทำนี่คือศรัทธาแล้ววัดทุกวัดครับเวลาใครเข้าวัดเราจะเห็นคนพม่าเนี่ยเขาแต่งเนื้อแต่งตัวแบบสุภาพเต็มที่อ่ะสุดสวยก็จะเอางี้เข้าวัดน่ะเวลาเขาเนี่ยต้องทอดรองเท้าเราไม่ใช่ทอดเราทอดรองเท้าขึ้นวัดใช่ไหมใช่ค่ะคนพม่าทอดทั้งประตูอ่ะค่ะโอ้เอาในการไม่เคยสังเกตตรงนี้ใช่ไหมครับผมไม่เคยเข้าไปลึกเลยไปแต่ถาขี่เล็กไปแต่ขาไปโซนอะไรอ่ะเมืองการดานเจดีสามองค์อะไรไกลๆเนี่ยครับครับคือเวลาก็จะเข้าวัดเนี่ยนะครับเขาจะทอดรองเท้าที่ประตูเลยค่ะสมมุติเอาไปนึกถึงวัดป่าอ่ะนึกถึงวัดเพ้กันแล้วท
ทอนเท้าหลังประตูแล้วเดินเท้าเปล่าตลอดโอ้ไหนนั่นก็จะไม่ค่อยเท้าเขาไปหรอกเนี่ยเขาจะเคร่งมากเคร่งขัดมากก่อนจนผมจำแบบว่าดูดีมากที่ของป้าไม้ก็เป็นนะคะที่ของป้าไม้เนี่ยไม่ว่าจะงานบุญอะไรงานบุญกฐินงานบุญผุ่มผ้าป่าของคนหมอนนะที่นี่เขาจะเรียกหมอนพวกผุ่มป่าของพวกหมอนเนี่ยเขาจะผุ่มเขาจะใหญ่กว่าผุ่มของคนไทยด้วยซ้ําแล้วก็มากันเป็นหมู่เนี่ยเขาจะมาเนี่ยผุ่มนึงเนี่ยเขาจะมา20 30คนนั่นน่ะของคนบ้านเราก็ไปกันผุ่มเหล็กๆแล้วก็ไปกันแค่ 2-3 คนในบ้านในครัวเรือนแค่นั้นแน่แต่ว่าเขาเนี่ยจะมากันมากแล้วก็มากันหลายถิ่นนะว่าสวนนั่นสวนนี่อะไรเนี่ยเขาก็จะมากันเนี่ยของป้าไม้ก็เป็นนะเอาเนี่ยเราชื่นชมในส่วนดีเขานะคือว่าถ้าพูดถึงเรื่องความศรัทธาต่อพระศาสนาเนี่ยผมว่าในเอเชียนี่พม่านี่แหละค่ะสุดเลยครับเห็นแล้วก็ชื่นใจว่ะครับนี่วันนี้เราคุยกันไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่าครับมัวแต่ปรับเป็นปรับกันตั้งแต่รายการอาทิตย์หน้าเดี๋ยวคงจะได้มีเนื้อหาอะไรมากกว่านี้จริงๆก็เนื้อหาเราไม่เคยคุยกันไม่เคยกำหนดอยู่แล้วนะครับไม่ได้คุยแบบเป็นพระอาทิตย์ระยองกันเนี่ยก็เลยได้กระต้อความยาวเส้าความหยุดกันไปเลยนะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก4-5 นาทีคุยต่อครับคุยต่อผมขอดูข่าวบริการกำลังเข้าส่งขมาแป๊บนึงจดแป๊บนึงตอนนี้หนูอยากจะบอกว่าเขาบอกว่าปัญหาเรื่องสุขภาพนะว่าใครเนี่ยเวลาอากาศเปลี่ยนเนี่ยก็เหมือนจะเป็นไข้หวัดนะจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หรือว่าจะเป็นโควิดพอดีมีเพื่อนเนี่ยตอนนี้เขาขึ้น2ขีดก็ว่าตอนแรกเป็นไข้หวัดนะแล้วพอไปตรวจ ATK ปุ๊บขึ้น2ขีดก็เลยยากที่จะใช้ช่วงเวลาเนี่ยแหละประชามพันธ์ไปด้วยนะว่าอย่านิ่งนอนใจนะรักษาร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยมันปลอดภัยจากทุกโรคนะกินร้อนช้อนช่อนตัวเองเดี๋ยวนี้เขากินร้อนช่อนตัวเองล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยถ้าหากว่าเราไปในที่แออัดนะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเนี่ยช่วยได้ออกกำลังกายนะให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยป้องกันได้ถูกโรคเลยค่ะแล้วก็ฝากอีกโรคนึงเพราะว่าเห็นคนใกล้ชิดที่อยู่ในตัวเมืองในอะไรเป็นไอ้หนูไม่น่าเชื่อคือเป็นไข้เลือดออกอ๋อใช่ค่ะฝากดูแลเรื่องเราเนี่ยเด็กเหล็กต่างๆเด็กเหล็กเด็กโตคนโตเนี่ยเป็นแล้วทุกวันนี้เป็นเพลิดถ่าเชื่อแรงด้วยนะเพลิดถ่าเชื่อแรงถ้าไปโดนไอ้ตัวไหนเขาก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าโดนเข้าไปแล้วบางทีมันรักษาหรือว่าบางทีเรารักษาไม่ได้รักษาไม่ทันด้วยเชื่อมันแรงเกินบางทีมันเป็นผลต่อชีวิตก็ฝากดูแลอย่าให้อยู่กัดเนาะนะครับถ้าเป็นค่ะแม่เสียดายวันนี้ไม่มีเวลาทักทายกับคนใน Facebook ซะแล้วมีประโยชน์มากเลยอย่างเนี่ยเช่นคุณวรรณาศรีจันทร์บอกมีขี้วัวขายนะกระสอบ40บาทอันนี้เลี้ยงกับฝางจ้าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวไปไกลถึงนู่นนี่นี่ขี้วัวล้วนๆคูเป็ดคูเป็ดนี่มาก่อนก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานการปฐมศึกษาเคพอดีครับครับผมนี่ยังเขาเรียกสำนักงานการปฐมศึกษาจังหวัดคูเป็กนี่เป็นปอส่วนอาจจะเป็นเรื่องของบุคลากรมั้งบอกบ้านน้องกบกับผมมีฟาร์มเลี้ยงวัวมีขี้วัวขายเนี่ยเนี่ยดีจังเลยรู้แรงแล้วรู้แรงแล้วทุกคนเลยนะครับที่เขามาบนหน้าเฟซบุ๊กท่านประธานสำนักประสิทธิแพทย์เมื่อวานนี้ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่จัดงานบันเด็กกับเด็กๆตำบลนาทขวัญก็คงเนี่ยนะเราหลายกำนันพยาบาลอบต.เนี่ยก็ช่วยกันแต่ก็อยากให้ความสำคัญกับเด็กแค่วันเดียวนะโอ้ให้ทุกวันครับเอาแต่การจะวางเลยครับโอ้ตะกี้ผมจะพูดต่อท่านอาจารย์ที่เชื่อว่าถ้าเราได้คนในชุมชนผู้หลักผู้ใหญ่รวมกระทั่งถึงหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรที่ไหนเข้มแข็งเนี่ยที่นั่นมันจะเจริญขึ้นมาชัดเจนเลยเนาะอันนี้เป็นเรื่องดีมากปากเลยดีมากเลยครับครับไปที่ข่าวบริการในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับครับคุณพ่อเจตสุวรรณถาวรอายุ90 ปีถึงแก่กรรม
ตั้งศพอยู่ที่ศาลาการประเรียนวัดไผ่ล้อมอำเภอบันชายจังหวัดระยองนะครับวันนี้ 5:00 น.รดน้ำศพวันนี้รดน้ำศพตอน 5:00 น.นะครับเย็นนิดนึงและจะสวดพระพิธรรมเวลา 20:00 น.ทุกวันวันที่17มกราคม17วันอะไรเนี่ยวันพุธดินะวันพุธวันพุธ17มกราคม 4:00 น.ประชุมเพลิงเป็นพี่ชายของครูจัญญาแสวงผลครูสุทินสุวรรณถาวรครูพันทิพย์พร้อมเพรียงครับย้ำนะคนที่เสียชีวิตคือพ่อเจตสุวรรณถาวรอายุ90ปีคุณหมอมเลยสุวรรณพิทักษ์ฝากข่าวมาครับไปกันเลยล่ะทำมาหากินกันผมต้องเดินต้องไปหาหมออีกแล้วหมอหนักหรือเปล่าก็หมอเปล่าครับครับเนาะอาทิตย์หน้าขอให้สุขภาพแข็งแรงกลับมาเจอเด็กคุยกันอีกเนาะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เริ่มเพียรนี่กันขอบคุณคนที่ช่วยแชร์ครับขอบคุณน้องนักใจหนูลูกงอดแล้วก็คุณหนูนาวช่วยควบคุมเสียงอยู่ทางกระแสวันนี้4คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ